บ่อดินทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด1ไร่1งานน้ำลึก 1.5 เมตรแผงเติมอากาศ20แผงโดยต่อขาขึ้นมา50เซนติเมตรด้านบนจะมีกระโจมคู่ต่อ1แผงเลี้ยงหนาแน่นเท่าไหร่ครับพี่บ่อนี้ปล่อยเป็น2แสนปั๊มรูทโปเวอร์10แรง1ตัวต่อ2บ่อจะปิดเครื่องรูทโบเวอร์วันละ1ชั่วโมงเพื่อพักเครื่องเวลาประมาณ16นาฬิกาถึง17นาฬิกาอันนี้เรามาดูตรงบ่อนี้ก็คือบ่อชงน้ำก็เป็นแผงเติมอากาศอยู่ข้างใต้แล้วก็มีโกอยู่ด้านบนเราจะใช้เป็นขาต่อครับขาต่อประมาณกี่เซนครับพี่ตรงนี้50เซนครับพี่ถ้าแผงเราติดดินเกินไปมันจะทำให้ฟองมันน้อยครับแล้วก็จะทำให้ดินขึ้นมาตามฟองไว้ที่เอาขายกสูงขึ้น50เซนนี้เพราะไม่อยากให้ดินฟุ้งเพราะว่าเราทำเป็นบ่อดินใช่ครับการวางในบ่อคือวางแบบเดียวกันกับบ่อเลี้ยงใช่ค่ะทำไมต้องใส่แผงเติมอากาศโอดูบับเบิ้ลในบ่อชงคะเพื่อได้น้ำที่มีออกซิเจนเพื่อไปเติมบ่อที่เลี้ยงนะครับก็คือให้น้ำที่มีออกซิเจนเยอะกว่าสูงขึ้นใช่ครับแล้วก็ไปใส่ในบ่อเลี้ยงไม่ทราบว่าเติมน้ำกี่วันครั้งค่ะก็15วันทีหนึ่งนะครับก็แล้วแต่ว่าช่วงนั้นฝนจะมากหรือน้อยครับแล้วใช้เวลาชงน้ำประมาณกี่วันก่อนที่เอาไปเติมคะตอนนี้ผมทำอยู่ก็ประมาณ1อาทิตย์